แบบนี้เราก็ต้องพบกับลาฟลุคค่ะทุกคนค่ะอ่ะมาแล้ววันนี้พบกับมีนเช่นเคยนะคะใครมาแล้วก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยเพราะว่าพูดเลยว่าวันนี้ฉันไม่ได้มาคนเดียวแล้วพูดเลยว่าก็ต้องต้อนรับอลังการเพราะว่าแขกรับเชิญเราคือแบบเฮ้ยคนลุกแล้วนะเฮ้ยเธออย่าเพิ่งขำสิเดี๋ยวเขารู้เธออุบไปก่อนอยู่เดี๋ยวนี้อ่ะเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์แกล้งว่าเอ้ยไม่รู้ว่าใครจะมาแต่วันนี้พูดเลยว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่าแขกรับเชิญเราคือถ้าพูดถึงแล้วไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะยังไงระหว่างนี้ใครดูอยู่กดหัวใจรัวๆแล้วก็รอช็อปกับพวกเราได้เลยนะคะเพราะวันนี้เราก็ขนมาให้ช็อปกันแบบจุใจทั้งคูปองส่วนลดอย่าลืมนะดูไลน์แล้วกดด้วยแล้วก็อย่าลืมจ่ายตังค์กันนะจ๊ะเพราะว่าโค้ดส่วนลดนี้ใช้เฉพาะในไลน์นะเดี๋ยวดูกันเพลินๆเนาะอ่ะไหนใครมารอใครกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยลองเม้นกันมาหน่อยสิว่าเห็นใครแบบว่าเอ๊ะมารอดูใครอยู่หรือเปล่าพูดจากใจฉันตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่แบบเฮ้ยตื่นเต้นอะไรขนาดนี้อ่ะมาเอาเลยไหมอ่ะหรือยังไงดีอ่ะไหนเงียบก่อนค่ะเงียบเดี๋ยวนี้ตัวแข่งรับเชิญเขาก็ตื่นเต้นมากอ่ะอ่ะตอนนี้ระหว่างนี้ใครมาแล้วขอหัวใจรัวๆต้อนรับแขกรับเชิญแบบว่าสุดฮอตของเราดีกว่าไม่รอช้าอยากเปิดตัวละเพราะว่าแขกรับเชิญเราพร้อมมากๆแล้วอ่ะยินดีต้อนรับกับคุณเอิร์ธคุณมิกค่ะสวัสดีครับเห็นไหมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณมิกด้วยนะครับแล้วสวัสดีคุณอยู่ด้วยสวัสดีนะคะเห็นไหมเรามาพร้อมแบบว่าความสดใสเสียงมาก่อนฉันบอกแล้วพวกเธอเงียบๆก่อนเขารู้กันหมดแล้วเนี่ยอ่ะมาตื่นเต้นฉันตื่นเต้นกว่าเหมือนแบบแฟนมีตแบบบัตรแบบ 20,000 น่ะตอนนี้ทุกคนค่ะว่าไปแต่ชอบมากขอบคุณนะคะบอกว่าเจอนะฮะขนลุกไม่ได้บททีนะอ๋อแล้วอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนค่ะอุ๊ยอ่ะเอาละทุกคนวันนี้ไม่ขออะไรมากขอใจสักประมาณกี่ล้านดีอุ๊ยกี่ล้านเลยเหรออุ๊ยกดแล้วนะอ่ะอุ๊ยดีกว่าเอาครึ่งนึงของร้านก่อนดีกว่า500,000สัก500,000เป็นไปได้ป่ะแกสตาร์ทก็เยอะเกินลองดูไม่รู้อ่ะไม่ลองไม่รู้นานๆก็จะพูดมาน่ารักมั้ยแค่เห็นแค่นี้ก็คือแบบปิดแล้วป่ะอ่ะมาให้แนะนำตัวกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะอ่ะนี่ยังไงเอ่ยมิกซิลก่อนครับผมนะผมมิกนะคะค่ะสวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับนี่เป็นไงบอกแล้ววันนี้เราแบบว่าพิเศษปะล่ะอ่ะได้ข่าวจริงๆมีแฟนมีตกันไปใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างขอเล่ากรุบๆนี่ยังเหมือนแบบเป็นแฟนมีตแบบ EP 2ทุกคนค่ะตกใจปะล่ะนิดนึงเนี่ยมาให้ดูกันแบบเฮ้ยแจกความน่ารักขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวให้แบบว่าเล่าความแบบประทับใจกันนิดนึงละกันตอนแบบแฟนมีตอะไรอย่างงี้เนาะจริงอันนี้แฟนมีตเป็นจัดครั้งแรกของประเทศไทยมันเป็นแบบปกติเราไปจัดที่ต่างประเทศครับแต่อันนี้คือครั้งแรกที่ประเทศไทยคืออยากจะบอกว่าคือแบบแฟนคลับทุกคนคือให้การต้อนรับดีมากใช่แล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เวลาแบบว่าขึ้นคอนเสิร์ตแล้วความประทับใจคือโอ้โหแบบแฟนคลับคือมากันเยอะมากเลยเห็นไหมดูดิก็เขาน่ารักกับแฟนคลับไม่รักได้ไงทุกคนเห็นไหมรังสีความน่ารักมันออกขนาดนี้ทุกคนค่ะอย่าลืมค่ะหัวใจรัวๆขอสักประมาณแบบ500,000ต้อนรับให้แบบว่าสมศักดิ์ศรีของเขาหน่อยเอาหน่อยมาที่แบบว่าน้องมิกต่อบ้างดีกว่าครับโอเคครับก็จริงๆก็คล้ายๆพี่เอิร์ธแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยมีคอนเสิร์ตมาแล้วเราไปแฟนมีตมาหลายที่มากแต่ว่าเรายังไม่เคยมาจัดแฟนมีตที่ประเทศของเราเองเลยคนไทยบอกว่าเธอซ้าฉันพร้อมเปย์แล้วเธอมาจัดเถอะอ่ะยังไงมีแบบว่ารอมี EP 2มั้ยคะฮะยังมียังต้องรอดูเอาเป็นว่าถ้าคนรีเควสมาเยอะๆพูดเลยว่าไม่แน่อ่ะโปรดมาเที่ยวที่เมืองไทยของฉันโปรดมาอีกอ่ะเห็นมั้ยเขาไม่ได้เรียกแค่แฟนที่เมืองไทยนะเขาเรียกทั่วแบบทั่วโลกแล้วนะใช่แล้วค่ะมาแต่ก่อนดูแฟนมีตนะต้องช้อปปิ้งที่ Lazada ก่อนใช่มั้ยฮะทานมากๆระหว่างนี้ว่าไม่ได้ Lazada จังเลยนะคะพัก2ต่อเลยนะคะน่ารักขนาดนี้เนี่ยคนที่ดูไลฟ์อยู่ก็สามารถแบบช้อปปิ้งไปด้วยดูไลฟ์ไปด้วยก็ได้มีส่วนลดมีโค้ดด้วยใช่มั้ยเราอ่ะช้อปกันเองหรือเปล่าแน่นอนประจำแต่งตรงแต่งตัวแน่นอนมาเต็มอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวให้แบบว่าคร่าวๆขออนุญาตแบบว่าให้แชร์ลุคแต่งตัวที่แบบแต่ละคนชอบดีกว่าอย่างวันนี้ก่อนเลยไหมอ่ะอุ๊ยมิกซิลยังไงชอบมากชอบสุดๆฉันพี่เขียวค่ะอุ๊ยแล้วมิกซิลยังไงมันชุดลูกวันนี้แบบว่าแชร์แบบว่าผมรู้สึกว่ามันมีความแล้วเรามีการแบบว่าแคชชัวร์เธออย่าแก้กันเองสิแคชชัวร์แล้วแบบว่ามีแบบลุคสบายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาเสื้อเหมือนเป็นแบบพูดมามาใส่แบบเป็นป๊อปเพิ่มขึ้นมาให้มันแบบดูมีอะไรขึ้นมาดูแบบไม่เบาจนเกินไปอ่า
เอาตัดผมแล้วทำไมเธอสบตากันบ่อยจังเลยอ่ะฮะยังไงเอ่ยสบตาเป็นอะไรตีกันอยู่ครับอะไรส่วนผมนะครับช่วงนี้กำลังอินคัลเลอร์ฟูลเดี๋ยวมีความสีสันนิดหน่อยแล้วยังมีความคมเข้มเพราะว่าใส่แจ็คเก็ตสีดำได้แจ็คเก็ตสีดำเหมือนกันแต่ก็มีความแบบเฮ้ยแมทคู่ต้องตลอดเลยเนาะต้องมามีความแบบแมทชิ่งตลอดเลยไม่ได้เลยมีไหมใจมันตรงกันหรอเลยไงเลยเอออ่ะวิ่งเขินโอเคเลยแกครับผมอ่ะมาอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่แบบว่าได้มาแบบลาสลุคอย่างนี้ใช่เป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นนะทุกคนอันนี้บอกก่อนเลยเป็นครั้งแรกของเขาฉะนั้นอย่าลืมนะติดแฮชแท็กให้พวกเขาด้วยนะคะสำหรับบอกว่าลาสไลท์เอ็กลาสลุคเอิร์ธมิกเนาะใครดูอยู่ก็ติดแฮชแท็กดันกันไปสุดๆเลยเนาะจะได้แบบว่ามาชมความน่ารักของพวกเขากันจ้าอ่ะมานี่เลยวันนี้คือแบบหน้าตาแบบกระปุกกระปิกมากอย่าแอบดูพวยเขาค่ะอ๋อเราก็อยากรู้ว่าเธอจะพูดอะไรต่อเธออย่าแอบดูเขารู้หมดว่าฉันดูโพยเธอฉันโดนแกงอ่ะเอายังไงดีอ่ะมาบอกก่อนเลยค่ะขอทายอินบ้างจะบอกว่าแค่ช็อปแบบแค่ดูแบบในไลฟ์นี้นะก็ได้ช็อปกันแบบครบตั้งแต่หัวจนเท้าเลยอย่างที่บอกเนาะเชื่อแหละว่าเราต้องมีวิญญาณนักช็อปกันบ้างปกติแบบว่าแต่งตัวกันประมาณไหนอ่ะถ้าไม่นับวันนี้ปกติเป็นคนแบบแต่งตัวกันประมาณไหนเอ่ยพี่เอิร์ธอะช่วงนี้เขาจะเน้นสีสันขึ้นมาจริงแต่งตัวน่ารักมากโดยเฉพาะสีชมพูทำไมหัวใจมันชมพูหรือเปล่าคะเออก็ดูกันไปไปโอเคก็แบบว่าช่วงนี้แต่งตัวน่ารักมากบางวันมีเสื้อมีบูงี้จริงเหรอน่ารักไม่เอาดีกว่าครั้งเดียวพอน่ารักมันเข้ากับคุณมันเข้ากับคุณจริงๆน่ารักเธอเหมือนฉันพาเขามาแบบแถกันเองนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะมานี่เลยนะคะก็อ่ะเมื่อกี้บอกว่าของคุณเอิร์ธไปแล้วอ่ะของคุณเป็นไงอ่ะงั้นคุณเอิร์ธพูดสลับกันมิกนี่ต้องเป็นให้รีวิวตัวใหญ่ใหญ่แล้วกางเกงตัวใหญ่ฟีลแบบว่าเป็นนิดแบบจะแบนหน่อยจะเป็นบอยอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ใช่ครับผมผมว่าล่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนเหมือนช่วงนี้สลับกันเมื่อก่อนผมเป็นคนแต่งตัวสีสันจัดมากมันเกี่ยวไหมบางทีเราอยู่ใกล้ๆกับใครอ่ะมันจะมีความซึมไม่รู้ตัวมันดูดเขาเรียกว่าดูดดึงพลังงานของกันบางอย่างพี่เอิร์ธช่วงนี้ก็แต่งตัวสดใสผมช่วงนี้ก็ใส่แบบชุดแบบขาวดำสลับอันนี้มีแชร์เสื้อผ้ากันบ้างไหมมันต้องมีกันบ้างแหละโอ้โหอย่าให้ผมพูดเลยเรียกว่ามั่วมั่วตัวกันไปหมดของใครทั้งหมดคือจำไม่ได้แล้วว่าของใครซื้อมา1ตัวเราเน้นความคุ้มค่าไงเราแบ่งกันใส่เนาะสลับกันแบบแมตช์บนแมตช์ล่างเนาะอ่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะวันนี้เราก็มีของมาให้ช็อปเช่นเดียวกันนะตั้งแต่หัวจนเท้าเลยระหว่างนี้เผื่อใครแบบว่าเฮ้ยดูเพลินๆคุณเอิร์ธคุณมิกแต่งตัวน่ารักจังเลยลองเลื่อนดูตรงตะกร้าก่อนได้เลยนะคะให้แบบว่าเฮ้ยช่วยเชียร์เขาแบบว่าช็อปแบบช้อปปิ้งกันนิดนึงอย่างผมอ่ะสิ่งที่ผมชอบมาตลอดเลยนะในการแต่งตัวคือเราต้องมีแอคเซสซอรี่แล้วลัสลุคของเราก็มีแอคเซสซอรี่เยอะมากอย่างที่ผมเห็นอยู่นะฮะผมมันต้องมีแว่นตาแล้วราคาก็คือแบบงงมากถูกแสนถูกนี่ระหว่างนี้อ่ะขอโทษค่ะอะไรขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะมาแล้วหรือว่าการแต่งตัวแบบว่าเราสามารถทำให้มันสนุกได้เว้ยไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ใช่อีเวนต์มันเป็นปัจจัย4แล้วก็สามารถทำให้มันเป็นสิ่งสนุกสนานหรือเป็นศิลปะในชีวิตได้อยู่ที่เรามั่นใจอะไรอย่างงี้เนาะใช่ๆมางั้นก็แบบอยากนิดนึงขอแบบว่าเอ้ยให้แบบเชียร์ให้คนแต่งตัวว่าเสริมตั้งความมั่นใจในตัวเองกันดีกว่าโหง่ายมากเลยจริงๆแบบมันจะเป็นต้องเกี่ยวกับหน้าตาใช่ร่างมันจะอ้วนผอมดำเทาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถที่จะสนุกไปกับการแต่งตัวได้ทุกคนครับแต่ถ้าใครคิดว่าจะไปซื้อที่ไหนดีแกทำไลน์นี่อยู่แอปพลิเคชัน Lazada แล้วก็ไลน์นี้เดี๋ยวก็ช้อปปิ้งได้เลยจ้าเห็นไหมบอกแล้วว่าแบบเขาทายินให้เราไม่อยู่จริงๆลูกรักแล้วนะเอาแล้วลูกรักโนวันแล้วอ่ะมาขออนุญาตแบบว่าแนะนำสินค้ากันสักนิดสักหน่อยนะคะสำหรับในไลน์นี้เนาะเผื่อว่าเอ้ยใครดูเพลินๆแล้วแบบเฮ้ยอยากจะช้อปปิ้งแล้วอดไม่ไหวแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะคะเรามีการแจกโค้ดตลอดเวลาเนาะและย้ำนะต้องใช้โค้ดในไลน์นะคะใครช้อปแล้วก็อย่าลืมชำระเงินกันด้วยอ่ะมาเราเริ่มต้นที่แบรนด์แรกเลยค่ะกับ Nipper Idabase เนาะจะเป็นแบบว่ากางเกงยีนทรงขากระบอกซึ่งทุกคนขาสามารถดูตรงตระก้ากันได้เลยนะคะก็คือรุ่นนี้มีแนะนำเลยว่าทรงขากระบอกจะบอกว่าเป็นทรงที่ช่วยพรางหุ่นได้ดีมากๆอันเนี้ยไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงเลยเนาะก็คือมันจะเป็นแบบว่าลุคที่อ่ะถ้าใครแบบว่าสะโพกใหญ่ต้นขาใหญ่เราจะแนะนำเป็นทรงนี้เลยเพราะว่าจะช่วยพรางหุ่นแล้วแบบเหมือนมีความยืดส่วนสูงเนาะอย่างเช่นผมมาขาเล็กแนะนำแล้วผมแบบว่าผมแบบว่าอะไรแล้วคุณเป็นยังไงนะแล้วผมแบบเวลาใส่เดฟหรือว่าใส่เกงที่มันหลัดๆมันจะยิ่งดูขาเล็กเข้าไปใหญ่อย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะหา
ขากระบอกหรือว่าขาใหญ่ไปเลยใช่ไหมมันก็จะช่วยแบบว่าพรางหุ่นได้ดีมากแล้วอันนี้พูดเลยนะคะของ Nipple ที่ Easter Base ตอนที่อยู่ในตะกร้านะเขามีให้เลือกแบบว่าเป็นสียีนแต่ว่ามีให้เลือกแบบหลากหลายโทนจะยีนเข้มยีนอ่อนยีนฟอกคือมีให้เลือกหมดเลยแล้วย้ำเลยว่าราคาพิเศษอย่าลืมกดดูในตะกร้าได้เลยจ้ามาขออนุญาตต่ออีกรุ่นนึงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะแบบว่ามาช่วยแบบว่าเฮ้ยเมาท์มอยกันต่อเนาะกับอีกอันนึงนะคะจะเป็น Beaming Top อันนี้จะเป็นแบบว่าแนวเสื้อยืดไหมพรมแบบว่าแนว Everyday Look เนาะเอาไว้แมทง่ายๆแล้วจะบอกว่าร้านนี้เขามีให้เลือกถึง23เฉดสีเอาเป็นว่าถ้าเลือกไม่ถูกก็เหมาเลยจ้ะนี่นะคะก็สามารถกดดูตรงตะกร้าเพื่อเลือกดูสินค้าได้เลยค่ะมาระหว่างนี้คุณลูกมิตรฝากช่วยกันแบบว่าปั่นหน่อยปั่นหน่อยปั่นแฮชแท็กหน่อยฝากแฟนคลับหน่อยเธอจ๋าให้เขาเรียกแฟนๆเขานิดนึงเธออย่าลืมใส่แฮชแท็กให้เราหน่อยนะครับผม last line x last look earth mix นะครับฝากด้วยนะครับฝากใส่แฮชแท็กกันด้วยนะครับชาวเทโอเอาชาวเอ็กซ์ชาวเอ็กซ์อดีตทวิตเตอร์แกฝากประเทศหน่อยเขาต้องกดหัวใจด้วยนะจ๊ะใช่แล้วเขารู้แล้วเราว่าเราต้องมีท่าเรียกแบบว่าเรียกแคทแท็กเรียกไลค์กันแล้วอ่ะขอแบบว่าคิ้วๆกันสักแมทให้คนเขาได้แคปไปแบบว่าเออขึ้นเทรนกันสักหน่อย1 2 3ไปค่ะโอ้โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วสรุปคิ้วไหมอ่ะสรุปเราเอาคิ้วไหมได้หมดโอเคได้หมดได้หมดแบบนี้ก็น่ารักเออโอเคแกปั่นแท็กให้เราโอเคปั่นกันเยอะนะครับชินีฉันมาทำอะไรชินีนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราแบบว่าจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มากันเฉยๆนะเรามีเกมมาให้ร่วมเล่นเกมกันด้วยทุกคนค่ะอ่ะมาระหว่างนี้มานี่เลยสำหรับใครที่อยากได้คูปองส่วนลดของเรานะคะก็อย่าลืมดูไลค์แล้วก็ที่สำคัญกดหัวใจกันรัวๆเพราะจะบอกเลยว่าถ้าหัวใจมันถึงยอดนะเออสักแบบแสนสองแสนพูดเลยว่าควบแบบควบเห็นไหมติดเลยขออภัยค่ะคูปองมาไม่พังแน่นอนบอกแล้วว่าคูปองมันมาตามยอดหัวใจนะไม่ได้พูดเล่นนะทางทีมงานเราก็บ้าจี้ไงยิ่งกดไลค์เยอะเท่าไหร่คูปองมาเยอะเท่านั้นไม่ได้พูดเล่นงั้นระหว่างนี้ก็คือรัวๆหัวใจกันมาได้เลยนะจ๊ะอ่ะมานี่เลยขออีกสักนิดนึงได้ไหมเนื่องจากว่าอันนี้ทีมงานมีการแอบรีเควสด้วยเออดูซีรีส์มาแล้วมันยังไม่จุใจขอแบบว่าเออซีนประทับใจที่แบบว่าแบบประหนึ่งว่าเล่นต่อหน้าซีนตรงนี้ขอนิดเดียวขอนิดเดียวจริงไหมเนี่ยเออคุณเอิร์ธคุณชอบซีนไหนเอาละเริ่มละเริ่มซีนเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องไหนก็ได้เอาซีนที่รู้สึกว่าอะซีนเนี้ยฉันประทับใจขอเล่นให้คนดูสักหนึ่งแมตช์แบบว่าเป็นการรีรันแบบว่ารีแคปเออเอาฉันชอบซีนที่เอาไม่ต้องกระซิบหรอกถ้าคุณขนาดนี้ไม่ต้องกระซิบหรอกจริงแกได้ยินหมดเลยคุณคะเลือกมาเลือกฉันชอบซีนที่แกฉันชอบซีนที่แกกล่าวว่าฉันฮะฉันตอนเป็นกอนไงแม่หนูแกล้งฉันค่ะโอ้โหแล้วลองเดาให้เขาเขาอยากได้ซีนหวานหวานซีนหวานหวานเธอคะเธอจ๋าเซียนค่ะเธอจ๋าใช่ไหมฉันพูดเลยว่าเมื่อกี้ก็คือได้ซีนไปเยอะละจริงๆมาขอสักแบบว่าหนึ่งกลุ่มเอาหวานหวานขอหวานหวานเอาแบบโอ้โหขนมาทั้งกองทัพแล้วมดมากันแบบหมดโลกแล้วเอานิทาพันดาวแล้วกันเรื่องฮีทเรื่องฮีทหัวหน้าภูผาผมมาเป็นชื่อภูผาแล้วมีชื่อครูศรีเทียนก็เป็นฟิลแบบกินเลี้ยงกลางหมู่บ้านกันแล้วไงต่อก็จะแบบค่อยๆอ๋อโอเคหลังทะเลาะกันถูกไหมโอเคลองเล่นให้ดูลองเล่นเมื่อกี้เล่นแล้วนะอุ้ยไม่เห็นเลยเมื่อกี้กล้องจับไม่ทันเลยค่ะขออีกรอบนึงเมื่อกี้กล้องแบบไม่ทันแบบนี้เซอร์ไพรส์สุดๆเอาไว้เอาไว้โอเคผู้ผ่าเขาจะน่าซึนๆเขาจะแบบนิ่งๆเราไม่ขนาดนั้นป่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้เธอฉันเขินมากเลยจริงๆเอ็นดูตัวเองที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่ามาทำอะไรเอ่ยเออเธอ 350,000 แล้วอ้าเห็นไหมยังไงฉันบอกแล้วอภินิหารของพวกเธอทุกคนคะถ้าถึงร้านได้เอาไปเลยค่ะเราต้องแบบว่าทำลายสถิติเอออ่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมกันดีกว่าเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นแบบว่าเป็นภาพสลับกันใช่ไหมครับแล้วก็ให้แบบว่ารีวิวการแต่งตัวของแต่ละท่านเปิดภาพสลับกันไปได้ครับเราจะไม่ให้แค่ตัวพูดด้วยนะเราต้องสลับอย่างเช่นขึ้นภาพคุณเอิร์ธให้คุณมิกพูดขึ้นภาพคุณมิกให้คุณเอิร์ธพูดเอออ่ะมา
วิโอ้แกนะไออันนี้เรื่องไหนเรื่องไหนอุ้ยตั้งเรื่องแรกซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตด้วยที่แบบว่าพูดเลยว่าอ่างว่าไม่ได้เป็นซีรีส์ที่ทำให้คนแบบว่าติดใจคู่แบบเอิร์ธมิกเลยนะอันนี้จริงจริงใช่ที่แบบโอ้โหแฟนของแฟนคลับคือแบบประทับใจมากอะลองแบบว่าการแต่งตัวว่ายังไงบ้างแบบลองรีวิวตัวเองการแต่งตัวตัวเองของมิซิลก็คือเป็นชื่ออะไรนะในเรื่องอ้าวคือสีเทียนอ้าวใช่ซึ่งเขาอ่ะจะไปสอนนักเรียนที่บนดอยแล้วเขาจะโอเคแล้วเขาก็จะแบบว่าเป็นฟีลแบบหนุ่มในเมืองขึ้นไปบนดอกขึ้นไปบนดอยใช่ไหมแล้วเขาจะมีความแบบแจ็คเก็ตนิดหน่อยจะสีเป็นเพลนแล้วก็จะยืดแขนสั้นที่อยู่ทั้งในเพราะว่าข้างบนอ่ะมันหนาวดังเอิร์ดของเอิร์ดของพี่เอิร์ดก็จะเป็นฟีลคล้ายๆกับบอกว่าคนที่ไม่หล่อแต่อยากหล่อไม่ใช่หล่ออยู่แล้วค่ะหล่ออยู่แล้วผมว่าแต่งตัวดีนะแต่ว่าเป็นความเรียบอะเรียบหรูแต่ดูดีหรอเรียบหรูแต่ดูดีใช่แบบว่าอ่ะกางเกงสแลกกางเกงยีนสแลกกางเกงยีนมันคือกางเกงยีนอะแต่มันทรงคล้ายๆสแลกอะเขาเรียกว่าอะไรกางเกงยีนกระบอกเล็กกระบอกเล็กนี่เหมือนแบบให้ย้อนดูกันเลยนะขนาดแบบว่าเห็นแค่ครึ่งบนเขารีวิวทั้งชุดแล้วนะจำได้เป็นสิ่งที่จำได้เป็นสิ่งในตำนานมางั้นเราต่อรูปต่อไปกันดีกว่าทุกคนค่ะระหว่างนี้อย่าลืมกดไลค์นะอย่าให้แผ่วเนาะอุ๊ยตายละน่ารักตุ๊กตี๊บอย่าให้ผมบอกว่าเมื่อก่อนผมชอบแต่งตัวเป็นสีเป็นคนละฟูอ่ะอันนี้ก็คือมิ้นซิลไปถ่ายรายการใช่รายการอัมแชร์เธอจำได้กันขนาดนั้นเลยเหรอจำได้แค่คือรูปขนาดนี้เธอจำได้เลยว่าถ่ายอะไรยังไงตอนไหนเนี่ยอุ๊ยสองสามปีที่แล้วครับโอ้โหใช่นานแล้วไปร้านดอกไม้ใช่ครับเป็นร้านดอกไม้เป็นคาเฟ่ที่เป็นขายต้นไม้ดอกไม้สีสวยงามในเมื่อเราไปร้านดอกไม้เสื้อผ้าก็ต้องเป็นสีสันถูกไหมก็เป็นสีเขียวนี่เลยมีการทำกันบ้านทุกทีมีหรอต้องไปทำงานใดๆใช่ครับจอว่าไม่ได้เขาใส่ใจกันแบบเพื่อนเลยจริงๆอ่ะมาเดี๋ยวให้รีวิวกันต่อไปครับนี้เลยจ้ะไหนนี่ลุ้นไปด้วยเลยอ่ะอ่ะนี่อันนี้พูดอ่ะจากไหนอ่ะที่เราถ่ายโปสเตอร์ด้วยกันไงยังไม่ถ่ายคนเดียวหรือเปล่าแกไปถ่ายด้วยอันเนี้ยคะรู้เลยอันเนี้ยอ๋อที่แกใส่เสื้อจำได้แล้วแหมต่อตายแล้วหนุกแล้วเขาตีกันไม่หยุดเลยค่ะตอนนั้นเหมือนไปถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพี่เอิร์ทก็ใส่สูทนี่เอ้ยแต่ว่าหล่อนะคือเขาเป็นคนชอบใส่สูทมากแล้ววันนั้นน่ะแบบว่าคุณเป็นคนที่ใส่สูทแล้วแบบหล่อแล้ววันนั้นแบบเขาอยากน่ารักขอใส่แว่นหน่อยแต่มันแบบเอ้ยมันเข้าจริงๆนะลูกเนี้ยแบบเข้ามากๆนี่เลยอ่ะมาเหมือนพาเขามาเผาเลยมาต่อรูปต่อไปเลยค่ะระหว่างนี้โอ้โหโอ้นี่นานมากรูปนี้อาจจะเป็นถ่ายเล่นๆใช่ป่ะนี่ถ่ายเล่นๆใช่ใช่ไปกับพี่รู้จักเลยไปถ่ายรูปเล่นกันจากเสื้อตรงนี้คือมิกใส่บ่อยมากจำได้เออเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าตามในรูปเลยก็ไม่มีอะไรมากมายก็เป็นแค่เสื้อเชิ้ตสีสันนิดนึงแล้วก็ใส่เป็นกางเกงโอเวอร์ไซส์ที่เป็นสีครีมเนี่ยเห็นป่ะทุกคนคือขึ้นรูปแค่ครึ่งรูปแต่ว่าเขาทำแบบได้ทั้งหมดจำได้ทำไมแกจำได้หมดเลยวะก็เห็นสีค่าโอเคโอ้โหอ๋อโอเคเลยไม่ที่บอกว่าจำได้คือจำได้ด้วยว่าไปถ่ายเล่นกับใครจำได้เอาจริงๆวันนี้ฉันกะว่าจะมาปั่นให้มันดับดูสวีทแต่พวกเธอตีกันไม่หยุดเลยค่ะเธอจ๋าเฮ้ยแต่เป็นเรื่องปกติที่มีวันนี้คือตีน้อยนะเออปกติน้อยแล้วโอเคเข้าใจได้อ่านี่ก็เป็นลุคสบายๆของซิลครับจะเข้าเนาะเพราะคนแบบแต่งอะไรเงี้ยน่ารักเลยอย่างเงี้ยง่ายรูปต่อไปครับมีเป้ามีโอ้ยอันนี้ว่าแล้วมีรูปนี้อันนี้รูปในซีรีส์เมนชั่นซะหน่อยว่าเรื่องไรฉากไหนประมาณนี้ตอนนี้เลยพี่ทายพันดาวเหมือนกันครับผมเป็นเรื่องซีรีส์แรกที่มิกได้ไปเล่นนะครับผมอันนี้มันอวสกายป่ะอวสกายจะเป็นพี่ทายพันดาวใช่เป็นภาคต่อของพี่ทายพันดาวเหมือนกันก็เป็นชุดที่เวลาหัวหน้าผู้ผาเขาทำงานอยู่ข้างบนดอยอะไรเงี้ยก็เป็นชุดทั่วๆลูกเป็นแบบนี้เลยนี่ก็จะมีความแบบใส่เอเซอร์ซอรี่ใส่กระบอกน้ำใส่อาวุธใส่เสื้อแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เป้ที่เป็นแบบเดินป่าในคาแรคเตอร์ของเขาเนาะอ่ะมาตอนถ่ายชุดนี้เป็นเอาจริงๆด้วยผ้าอย่างเงี้ยรู้เลยว่าน่าจะเถื่อนอยู่เปียก
มันตัวน่าจะเหือดได้เรื่องอยู่เป็นคนเหงื่อเปียกมากใช่ครับแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราหลักการแสดงเอาละเกือบไปไม่รอดเอาละเอาละเกือบไปไม่รอดงั้นแบบว่าอันนี้คือเรื่องแรกใช่ไหมคะของมิกเรื่องแรกครับผมงั้นสปอยได้ไหมว่าณตอนเนี้ยแบบถ่ายไปหลายเทคไหมคือกว่าจะเสร็จอะด้วยความที่ว่าชุดหนึ่งหนักด้วยกว่าจะได้แบบอันนี้ไม่ใช่ฉันอยากรู้นะทีมงานทีมงานเริ่มอยากรู้ละเทอมงั้นใช่ซึ่งเวลามีเขาพี่เบรกดาวออกมาใช่ไหมครับเขาก็จะวันนี้ให้ผู้ขวาใส่เลยทั้งวันอันนี้ก็จะโอเคแต่ช่วงยาวคือเขามักจะได้ชุดเดียวทั้งวันอย่างชุดเนี้ยใช่เปลี่ยนเปลี่ยนวิชิวเลยโชคดีของผมเหมือนกันแต่ผมมาเปลี่ยนหมดละสิบชุดคือเปลี่ยนทีมปุ๊บเปลี่ยนชุดปั๊บใช่ใช่ใช่เอาจริงๆเธอคือผู้โชคดีนะกับการที่ชุดเดียวยาวๆการที่แบบว่าถ่ายเรื่องไหนแล้วได้ใส่ชุดเดียวผมว่าเป็นความเป็นโชคดีนะไม่ต้องห่วงคอนทินิวด้วยก็จะบอกใช่ไม่ต้องห่วงคอนทินิวใช่ใช่แล้วบางทีเราต้องจำเองด้วยเดี๋ยวนะนี่มันดีไหนไหนไหนนะพี่ผมทำอะไรนะพี่ผมทำอะไรนะอ๋อโอเคโอเคได้ครับอันนี้ก็คือยาวๆไปแต่ว่าร้อนจะทนได้เพราะว่าเรารักการแสดงเน่เห็นไหมแฟนเขาไม่รักได้ไงมาต่อรูปต่อไปกันเลยจ้ารูปต่อไปครับอุ๊ยเป็นท่าเต้นหรอใช่ อันนี้ก็เป็นถ่ายรูปเล่นกับพี่ๆเหมือนกันอันนี้ถ่ายฟิล์มถ่ายของฟิล์มจำได้ก็เป็นจริงๆแล้ววันนี้มิกเขาเตรียมไปหลายชุดซึ่งชุดนี้เขาจะมีเหมือนแมวเดินผ่านมาใช่ปะไม่เป็นแมวของเจ้าของบ้านแล้วมิกก็แบบเฮ้ยเอามาถ่ายรูปซะหน่อยใช่ก็เป็นใส่เสื้อสูทแบบว่าไม่ใส่เสื้อข้างในใช่ปะอุ้ยจำได้ไงวะได้จำได้แม่นปะอุ้ยใช่เป็นเสื้อสูทที่ไม่ใส่เสื้อข้างในก็เป็นฟีลแบบว่าแกแฟนพันธุ์แท้เราปะเนี่ยดูออกเหรอแกแฟนพันธุ์แท้เราปะเนี่ยแฟนพันธุ์แท้หรือว่าเอ้ยไม่พูดดีกว่าเอ้ยมาแล้วเอ้ยหลอกเราย้อนมาคุณจะจำแม่นกันจริงๆเนาะคนเขาใส่ใจเธอตายแล้วคนเขาใส่ใจไม่งั้นจะไม่ได้ขนาดนี้หรอกเออโอเคแกเขินเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนรูปดีกว่าจ้ะเออเปลี่ยนรูปจากซีรีส์แล้วก็เจอซีรีส์อีกแล้วอ่ะมิกเลยก็ผมว่าน่าจะเป็นแบบลุคสบายๆก็ข้างในก็เป็นเสื้อเหมือนเขาเรียกว่าสบายๆในเรื่องเหมือนเสื้อของทหารนะเสื้อแบบหน่วยแบบคนที่ทำงานข้าราชการเสื้อในเรื่องเสื้อในเรื่องใช่แล้วก็แบบว่าที่ใส่ประจำเออแล้วก็คอนทินิวมาตลอดใช่แล้วก็ทีนี้ก็มาใส่เป็นแบบเสื้อเชิ้ตข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบชิวๆหน่อยไม่นอนอะไรเป็นลุคแบบว่าลำลองจากทหารจริงๆเออใช่เขาเรียกว่าลำลองแต่ถ้าร่างเป็นทหารนะใช่ถ้าร่างเป็นทหารเป็นฟิลแบบลำลองแต่ก็มีความแฟชั่นอยู่ใดๆเลิศเนาะอ่ะมานี่นะคะอ่ะมาระหว่างนี้มีแม้รูปอันนี้จำได้อันนี้เป็นชุดในซีรีส์อันนี้ชุดในซีรีส์ใช่ก็คืออันนี้คือหลายปีมากประมาณ4ปีได้ตอนที่ถ่ายทานบรรดาวคิวสุดท้ายใช่คือความจำดีกันมากเลยค่ะคือข้างบนหนาวมากครับจำได้คนอะไรหรือปะถ่ายเสร็จแล้วเป็นลมอุ้ยไหนเล่าสิงั้นต้องขยายความแล้วมันยังไงเธอเล่าเลยคือเรื่องของวันนี้มันเหมือนคิวสุดท้ายที่เราจะได้ถ่ายกันบนนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ถ่ายก่อนใช่ไหมแต่ว่าซีนนี้ถ่ายข้างล่างก่อนแล้วก็ใส่ชุดนี้แล้วผมก็แบบมีเดแบบว่าช่วงระหว่างที่เขาจัดไฟก็เลยแบบมีพี่เขาบอกขอถ่ายรูปหน่อยแบบพี่ในกองแบบถ่ายเป็นเบื้องหลังเลยแล้วก็ถ่ายซะหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วจากนั้นก็ขึ้นไปบนดอยแล้วก็เป็นซีนดราม่าแพนิกร้อนไอ้หนาวอะไรเงี้ยก็เลยแบบร้อนจะพูดร้อนหนาวเกินก็เลยเป็นลมเป็นลมเนี่ยสิ่งของมันแบบอากาศน้อยด้วยอากาศร้อนมันสูงเลยความแบบว่ามันต้องใช้สมาธิสูงด้วยเนาะเห็นไหมเป็นกำลังใจอ่ะมาเดี๋ยวอีกรูปสุดท้ายแล้วจ้าอุ๊ยอันนี้ในซีรีส์เรื่องนึงที่ในกรรมกรรมเทพใช่ซีนนี้จำได้ว่าซีนนั่งกินกุ้งเผาซึ่งเรื่องนั้นกินบ่อยมากกินเยอะมากใช่กุ้งเผาใช่พี่เอิร์ธก็จะแต่งตัวเป็นเหมือนชุดเขาเรียกว่าก็ลำลองปกติแต่ว่าก็มีใส่ยืดข้างในแจ็คเก็ตขึ้นมาให้แบบดูแบบเป็นคนหล่อๆเลยอุ้ยเขาหล่ออยู่หรือเปล่าแต่ยิ่งแบบยิ่งแต่งตัวเขาจะยิ่งหล่อขึ้นได้อีกไงเอาล่ะฉันไม่ต้องชมนะล่ะเพราะเขาชมกันเองเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมมีแบบว่าแฟนคลับบอกว่าคนหล่อใส่อะไรก็หล่อใช่ไหมคะเอาล่ะอะไรนะครับอะไรนะจิ๊กที่มีว่าอะไรเมื่อกี้แฟนคลับบอกว่าคนหล่อใส่อะไรก็หล่อใช่ไหมมาต่อด้วยรูปแบบว่าคุณมีอีกหนึ่งรูปยังมีอยู่จ้ะโอ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ถ่ายนิตยสารใช่ๆไปถ่ายด้วยกันใช่อุ๊ยน่ารักมีความแบบเกาหลีโอป้าเกาหลีเข้าใจจะเป็นเสื้อกั๊กใช่ป่ะตอนเราเด็กมากเลยอ่ะ
แป๊บนึงนะเมื่อกี้เขาบอกว่าใกล้ล้านแล้วจริงเหรอใกล้ล้านโอ้ย 980,000 แล้วโอ้ล้านแล้วขอล้านเลยละกันโอ้มันจะกินจะล้านพี่เดี๋ยวขอกล้องเข้าใกล้เลยพวกเธอขอเต็มที่1 2 3ไปจ้ะขอล้านเลยนะครับขอล้านเลยจ้าถ้าเป็นไปได้2ล้านไปเลยจ้าไม่แก2ล้านเลยล้านห้าล้านห้าล้านหนึ่งได้ถ้าเธอทำได้เราก็ทำได้ถ้าสองล้านเราพระจะเอาเรามาอีกเอาละเตรียมจ้างงานต่อแล้วนะคะทุกคนขาแฟนคลับมานะโทรมาน้องๆน่ารักขนาดนี้ต้องได้งานต่อรัวๆกันแล้วระหว่างนี้ก็คือไหนๆแตะล้านละสองล้านสักสองล้านไปเลยมาระหว่างนี้ขออนุญาตแวะทายอินสักนิดสักหน่อยเนาะเพราะว่าของไม่ใช่ชอบเยอะมากๆพี่มินขอทายอินสักนิดนึงนะคะมาต่อกันที่แบรนด์เพียงอันนี้จะเป็นแบบว่าแบรนด์ที่สาวๆฮอตคิดคือชอบมากๆแน่นอนเพราะว่าจะเป็นสไตล์แบบเฮ้ยเก๋ๆแต่ว่าเรียบง่ายดูดีมีอะไรนะคะทุกคนค่ะก็ทุกอย่างที่เราพูดสามารถกดดูตรงตะกร้าชมพูเนาะแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะใครกดช้อปปิ้งแล้วชำระเงินด้วยนะเพราะว่าคูปองต่างๆเราสามารถใช้ในไลน์นี้เนาะไม่ใช่ดูความน่ารักของสองคนนี้เพลินลืมจ่ายตังค์จ่ายตังค์ด้วยมาแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะพูดเลยว่าไม่มีไม่ได้สำหรับสาวๆยุคนี้เนาะจะเป็นแบบว่าอาทิแปดจูบเพราะด้วยความที่ว่าเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้อะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเปิดไหล่เว้าหน้าเว้าหลังฉะนั้นที่แปดจูบจำเป็นมากๆแล้วอันนี้นะคะเขาใช้แบบซิลิโคนเปลดการแพทย์เลยฉะนั้นติดทนแน่นหนาอากาศเมืองไทยร้อนแค่ไหนก็ยังแน่นหนึบติดทนอยู่แน่นอนจ้าอะระหว่างนี้สินค้าที่มินพูดนะคะจะเป็นของ up and under เนาะก็สามารถกดดูตรงตะกร้าชมพูแล้วก็ช้อปปิ้งตามได้เลยอ่ะอีกนิดนึงเชียร์ให้แบบว่า FC แบบว่ากดช้อปปิ้งกันหน่อยเร็วคนที่ดูไลฟ์ครับผมครับผมเอ้ยว่างๆอ่ะเอ้ยหรือว่าดูจะเพลินๆหรือว่าเอ้ยอยากได้ที่ปิดจูบหรือว่าเสื้อหรือว่าแอคเซสซอรี่ต่างๆก็สามารถช้อปได้นะครับที่แอปพลิเคชัน Lazada ครับใครกำลังแบบเอ้ยช่วงนี้แบบอยากได้เสื้อผ้าใหม่สนใจเสื้อผ้าคุณภาพดีแล้วครับถูกมั้ยครับเข้ามาดูในไลฟ์ของเราแล้วก็ดูซื้อได้ที่ Lazada เลยจ้ามีโปรเจกต์เด็ดด้วยจ้าเมื่อกี้อ่ะเห็นแบบมีเยอะมากเลยอย่างเงี้ยนะครับข้างหลังใช่แล้วก็มีข้างหลังให้แบบว่าอีกมากมายนะคะอ่ะมาขออันเมื่อกี้แบบว่าว่าไปแล้วเรารีวิวการแต่งตัวที่เราชอบไปแล้ว มีลุคไหนที่แบบอยากแต่งแต่เราแบบไม่ได้ยังไม่ได้แต่งนะเป็นลุคที่เราชื่นชอบแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้แต่งประมาณนี้เยอะนะหรอคืออยากแบบเป็นคนแบบคืออยากแต่งตัวเก่งอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่มิกซ์อันแบ่งได้แบบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้เทพพออะไรเงี้ยก็ต้องดูใน Pinterest อะไรเงี้ยจริงมันเป็นแบบถ้าถามว่าอยากแต่งอะไรที่สุดคือแบบให้มันมีความเฟมินีนิดนึงอ่ะน่าสนใจจริงๆน่าจะเข้ากับคุณโดนนะใช่เป็นความแบบว่าหุ่นแกแบบว่าอันนั้นไงน่าหวานปะอะไรแกแม่แกอยู่แกก็ชมตัวเองเลยโหแต่แกโอเคแกหวานพูดออกมาได้ยังไงทุกคนคะตอนนี้ทุกคนในห้องส่งรู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เห็นไหมมี FC บอกว่าน่ารักขนาดนี้ Lazada ต้องชวนมาบ่อยๆแล้วนะคะLazada รับเรื่องเรียบร้อยแล้วจ้าพี่เมย์ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราแต่งเท่ๆมาเยอะแล้วก็เลยแบบเป็นแบบลูมินีนบ้างงั้นแต่จริงแล้วอ่ะจริงก็แอบอยากแต่งแบบที่พี่เอิร์ธพูดนะเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเราอยากลองแต่งตัวโทนนี้บ้างโดยปกติเราก็จะผมอ่ะแต่งมาทุกแบบเลยนะก็ไปเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนชอบแต่งตัวแบบหลายๆเปลี่ยนตลอดเวลาด้วยมีช่วงเท่แบบเดย์แบบคางเกงขาขาแล้วสักนึงวินเทจมาช่วงกล้องฟิล์มก็แล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆขาก็บอลอันนี้สักแป๊บนึงก็ช่วงนี้ก็แบบโอเวอร์ไซส์เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วแต่เทรนนะตอนนั้นเนาะแล้วก็เปลี่ยนช่วงนี้ก็แบบว่าพี่มินกำลังมาเนาะแบบชุดประมาณนั้นแล้วก็อยากลองแต่งตัวอันนี้เคยบอกไปพี่มินเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกขอแค่ถูกกาลเทศะก็พอใช่แล้วมันก็ผมว่าสุดท้ายแล้วอะคือไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชอบศิลปะแล้วผมรู้สึกว่าการแต่งตัวมันคือศาสตร์มันศิลปะมันคือศิลปะในชีวิตที่เราแบบเคยป่ะแบบแค่แต่งตัววันนี้มาชดเลยโอเคค่ะอาจจะเป็นผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนผมวันนี้เลยแต่งตัวมาแล้วแบบพอแต่งตัวมาข้างนอกเราส่องตัวเองในกระจกถ้ามันฟูลฟิลนะเว้ยการที่เราได้แต่งตัวการได้มิกได้แมทอะไรหน่อยแล้วเฮ้ยมันแต่งตัวน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการที่แบบ
อ้าวหรือบางทีแบบเราเจอใครเดินมาอย่างเงี้ยแบบอุ๊ยเขาแต่งตัวน่ารักจังแล้วแบบเออวันหลังเราแต่งตัวแบบเขาลองบ้างดีกว่าอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยที่เราสามารถเจอได้ในแต่ละวันเป็นความสุขเล็กๆน้อยที่แบบว่าอุ๊ยบางเช่นแบบเราเห็นตัวเองหน้ากระจกด้วยวันนี้เราแต่งตัวน่ารักจังเลยอยากจะออกไปตรงนู้นตรงนี้จังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะมางั้นเมื่อกี้ถามของแต่ละคนไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสลับกันอะอย่างเช่นแบบเออมิกอยากให้แบบพี่ว่าแต่งตัวแบบไหนนึกของป้าแบบเป็นฟิลที่แบบเรามองว่าเออเขาแต่งนี้น่าจะน่ารักแล้วสลับกันอ่ะแบบเอออยากให้มิกแต่งตัวแบบไหนประมาณเนี้ยที่รู้สึกว่าอุ๊ยแบบเนี้ยเขาน่าจะน่ารักแน่เลยทำมิกว่าไปอ้าวมิกก่อนเลยพี่ว่าแต่งตัวแบบไหนหรออยากให้แต่งตัวแบบไหนแบบสมมติว่าแบบเอ้ยเหมือนวันเนี้ยเราจะไปซื้อเสื้อผ้าให้เขาจับเขาแต่งตัว1วันวันเดย์อย่างงี้เออผมชอบเวลาเขาแต่งตัวแบบเขาเรียกว่าแบบมีความฟอร์มอลผสมแคชชวลนิดนึงเขาเป็นคนที่แต่งกางเกงสแลกกับเสื้อยืดแล้วหล่อมากจริงก็เรียกได้ว่าธรรมดาเขาหล่อแล้วใช่คือเป็นคนแต่งคนเขาเรียกว่าน้อยน้อยชิ้นน่ะแล้วหล่อเข้าใจปะเขาเรียกว่าน้อยแต่มากเออน้อยแต่มากใช่ด้วยความแบบบอดี้คุณมันแบบว่ามันแบบมันเหมาะแบบเสื้อผ้าเขาเรียกว่าเสื้อผ้าส่งคุณแล้วคุณก็ส่งเสื้อผ้าได้อันนี้เสริมกันเสริมกันใช่ใช่มันจะเกินปุยมุยแกฉีดแล้วกลับแรงๆเลยจังหวะก็พูดตรงๆว่าเขาไม่เหลือหน้าที่ให้เราชงกันแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเขาทำหน้าที่กันเองเรียบร้อยแล้วมาสลับกันบ้างได้ครับจริงๆเรามิกเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างเก่งเหมือนกันมันก็จะเป็นจริงๆแบบเป็นแบบเขาดูเป็นคนที่แบบมีการแมทได้เก่งอยู่แล้วเนาะโอ้โหอุ๊ยใช่เพราะว่าแบบแต่ละตัวที่เขาแบบว่าหยิบมาหรือว่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขามันเหมาะกับเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากแบบว่าอยากเห็นเขาในฟิลแบบเฟมินีนนั่นแหละนิดหน่อยแบบมีการโชว์แบบเนื้อหนังมังสานิดนึงเอาละ FC รอดูเลยหุ่นดีขึ้นเขาควบคุมน้ำหนักแล้วก็เขากินอาหารคลีนออกกำลังกายทุกวันรักสุขภาพรักแบบว่าดูแลตนเองสิ่งละอะไรที่เราแบบว่าทำมาด้วยใจแล้วก็ทำมาด้วยกายเนี่ยรู้สึกว่ามันควรที่จะให้คนอื่นเห็นเอาละต้องรัวแล้วนะแล้วเรารอชมภาพกับน้องเมกกันเลยว่ายังไงต้องได้เห็นแล้วนะน้องนะแต่ว่าอันนี้พูดจริงว่าแบบเออช่วงนี้แบบอยากแบบอันนี้มั่นใจพูดจริงใจเลยคือเมื่อก่อนผมเป็นคนตัวเล็กมากแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกลับไปใส่เสื้อผ้าเก่าๆของเราไปสามารถรียูสกับมันแล้วก็แบบเอออยากจะแบบอยากจะอะไรครับทำให้มันเต็มที่ไงต่อเลยพี่มินปวดหัวแล้วพี่มินปวดหัวค่ะน่ารักน่ารักแต่พูดตามตรงว่ากล้องไม่ได้รับหน้าเขาจ้องหน้ากันไม่พักเนี่ยเธอไม่มองกล้องกันเลยเธอจ้องหน้ากันอย่างเดียวเลยอ่ะโอเคกล้องบอกว่าขอมองกล้องบ้างอะไรอย่างงี้นะเอออ่ะยิ้มหวานให้หนึ่งกลุ่มอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราจะแบบไปเล่นเกมกันต่อระหว่างนี้อ่ะเป่ายิงฉุบก่อนเลยเป่ายิงฉุบก่อนเดี๋ยวใครชนะเป็นคนเลือกก่อนชู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 ผมแพ้ครับมิกชนะครับให้เลือกเป็นไรเป่ายิงฉุบว่าใครจะได้สไตล์ไหนใช่ไหมมาอันนี้เล่นเกมนี้เลยปะหรือยังไงมางั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตแบบว่ามูฟมาที่แบบว่าตรงตนนี้ทุกคนเราจะเห็นว่าเฮ้ยลาสลุคเขาแบบมีแบบเกมใหม่มาให้เราได้ลุ้นตลอดเลยมาทุกคนไม่ต้องงงเพราะวันนี้เราจะกลับตู่ช่วงย้อนยุคนะเคยแบบรู้จักตุ๊กตากระดาษปะรู้จักรู้จักเกิดทันไหมรู้จักอ่ะเคยเล่นด้วยนะอุ้ยเคยเล่นของญาติใช่ตอนเด็กๆครับก็ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องหรอกว่าเล่นยังไงอ๋อเหมือนเขาเอามาเกี่ยวแปลกแต่งตัววันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่ช่วงแบบว่าช่วงวัยเด็กมาแบบว่าแต่งตัวกระดาษกันแต่จะไม่ให้เรื่องของตัวเองนะเป็นการแบบทายใจใดๆให้แบบว่าลุ้นๆกันเธอแบบว่าเออเลือกซ้ายเลือกขวาซึ่งวันนี้เราจะมีมา2ทีมนะคะจะเป็นทีมแบบว่าหน้าหนาวอบอุ่นกับอีก2ก็คือเป็นทีมหน้าร้อนแบบซัมเมอร์ซัมใจอย่างนี้เนาะมางั้นระหว่างนี้เดี๋ยวงั้นใครเมื่อกี้ใครชนะนะคะมิกชนะครับงั้นมิกเป็นคนเลือกเนาะงั้นต้องให้คุณเอิร์ทนั่งโอเคนี่มาระหว่างนี้นี่เลยแล้วนี่เดี๋ยวน้องมิกยังข้างหลังใช่ไหมหลับตาปะเออแล้วเป็นยังไงนะเลือกซ้ายเลือกขวาหรอยังไงดีอะจะซ้ายหรือขวายังไงต้องแปะของตัวเองเนาะเอาเป็นว่าแค่แบบว่าจิ้มมาเนาะจะเป็นแบบว่าซ้ายหรือว่าขวาเนาะแล้วก็ให้เลือกแบบว่าอ่ะลองสุ่มเอาเออเหมือนอย่างเช่นแบบว่าเขาจะต้องให้แบบว่าน้องมิกหยิบก่อนเนาะอ่ะเลือกก่อนจับตัวเองไว้อย่างเช่นสมมตินะเธอแบบว่าอีฟไว้ตัวเองว่าเป็นหน้าร้อนอันนี้เป็นหน้าหนาวแล้วให้เขาเลือกว่าเอาซ้ายหรือขวาแต่เธอต้องไม่บอกเขาอุ๊ยฉันมาทำอะไรที่นี่อีกแล้วแต่ก่อนอื่นนั่งนิ่งๆก่อนนั่งนิ่งๆก่อนอ้อยอ่ะมา
หลับตาแล้วยังไม่เป็นคนพูดนะหลับตาหลับตาทายใจก่อนเอาหน้านอนเอาหน้าหนาวหน้าร้อนก่อนหน้าหนาวหน้าร้อนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนอันเนี้ยเราจะเข้าสู่ช่วงทายใจของเขากันแล้วมันเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆละอันเนี้ยพอไม่มีใครรู้จ้ะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าหนาวอย่าบอกเขาอย่าบอกเขานะหลับตานะหน้าหนาวหน้าร้อนไม่ไม่เป็นคนแบบว่าชี้แค่แบบว่าซ้ายหรือขวาอ่ะหนึ่งสองสามไปค่ะเดี๋ยวเพิ่งบอกเขาเพิ่งบอกเขาโอเคแปะที่เขาก่อนเลยแล้วมาท่อนล่างต่ออันนี้คือหน้าร้อนหรือหน้าหนาวไม่บอกค่ะจะให้เฉลยตอนสุดท้ายนั่งนะจะให้เฉลยตอนสุดท้ายโอเคนี่อ่ะมาท่อนล่างเนาะท่อนล่างจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันว่าเขาจะได้ถูกตีมหรือเปล่าอ่ะมามีคนสนุกอยู่แล้วขอโทษแทนหัวผมนะครับเอาแล้วเอาแล้วกีฬาแล้วว่าจะไม่แกล้งเราใช่ไหมมิสซิลไม่แกล้งหรอกแกไม่รู้เหมือนกันเราจะอุบไว้เราจะอุบไว้ okay. อ่ะแกเลือกซ้ายหรือขวาเธอจิ้มเลยโอเคเลยเอาละโอเคมีคนทำละไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันบิวที่แบบว่ามันดูแบบว่าคึกคลื่นนี่ไงต่อเลยหมดยังหมดยังท่อนล่างต้องมาผมให้คนเลือกรองเท้าแอบย่อยๆว่าแอบย่อๆว่ามันคือรองเท้าโอเคเออเอาละมีคนสนุกละมีคนสนุกละโอเคอันนี้ฮะอันไหนอันนี้ครับอันนี้โอเคเลยอันนี้อันไหนโอเคอุ้ยทำไมมีอะไรเลือกได้ดีน่ารักน่ารักเราจะลองชมผลงานไหมเอาดูเริ่มเป็นทีมนี่ทีมนี้คุณเลือกคือทีมหน้าหนาวหน้าหนาวทีมนี้คุณได้คือนี่ค่ะเอ้ยได้ถูกเหรอให้ยืนข้างแซนดี้กับตัวเองหน่อยให้กล้องเข้าใกล้ยังไงลองจินตนาการภาพนี่ FC ว่าได้ไหมคะก็คือตอนนี้ขนลุกและขนขาแต่โทษนะเอวต่ำมาก FC ถือว่าอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นว่าเป็นเทรนนี่ไงแต่ได้อยู่นะเพราะว่าชุดนี้คือผมเคยใส่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นเหมือนชุดชั้นเลยอ่ะแล้วก็เสื้อยืดข้างในหน้ากากแล้วก็เป็นฟิวเกงขาสั้นแต่เพิ่มนี่คือถุงเท้ายาวเมกันบอยเป็นเมกันบอยหน้าหนาวแบบว่ามีความแบบชิลๆได้ๆเป็นประมาณแบบ20องศาแบบว่าเห็นไหมเขาก็ช่วยกันสุดฤทธิ์ทุกคนแต่ว่ากางเกงนี้ต่ำไปนะโอเคมางั้นสลับกันเมกันโบได้งั้นเราให้แปะไว้อย่างนี้เลยเนาะที่เหลือก็คืออ่ะถึงตาคุณแล้วค่ะใช่ไหมคะนี่ค่ะตาผมเขาทำไม่ได้เขาบอกว่าเขาอยากกางเกงนิดนึงโอเคโอเคมันก็เก๋ๆอยู่นะน่ารักแล้วน่ารักแล้วเกงหลุดตูดนิดนึงโอเคโอเคมาในแบบว่าน้องเอิร์ธอยู่ด้านหลังมาถึงตาเธอแล้วที่เราต้องแต่งตัวให้เพื่อนโอเคครับเลือกตรงนู้นให้น้องเมคหลับตาอันนี้หน้าร้อนหรือหน้าหนาวหน้าร้อนหนาวหน่อยนะทุกคนระหว่างเนี้ยแอบกระซิบนิดนึงว่าหัวใจจะ2ล้านแล้วนะเฮ้ยเปิดมาดูเลยปังมากขอ2เลยละกันเธอพูดเลยว่าลาซาด้ารักแน่นอนคู่นี้ต้องได้ใหม่แน่นอน FC ขาวรัวอีกเลยค่ะรัวไปเรื่อยๆเลยจ้าเอามาเขาตั้งใจเลือกอยู่นะตอนนี้ยังเลือกไม่เสร็จเลยแป๊บนึงนะทุกคนจ๋าน้องเอิร์ธเลือกอยู่แป๊บนึงเท่านั้นเดี๋ยวโทรตามแป๊บนึงนะโอเคมาสุดยอดเลยเอิร์ธยังโอเคเลือกข้างไหนให้เลือกตอนแรกจะเป็นการบอกธีมก่อนนะหน้าร้อนเลือกฝั่งซ้ายเขาเลือกธีมหน้าร้อนนะแปะเลยอะไรนะเอิร์ธไม่มีครับตั้งใจแน่ๆดูตรงนี้ฉันมั่นใจและสัมผัสได้ว่าตั้งใจเมื่อกี้ไม่ถูกโอเคค่ะเขารักกันเขาเลยชอบหยอกกันนิกเลือกธีมหน้าร้อนหน้าร้อนอ่ะหน้าร้อนอ่ะมาท่อนล่างเอาดีๆลุ้นอยู่เหมือนกันนะท่อนล่างครับใจเย็นนะรอก่อนนะลุ้นแทนอยู่เหมือนกันนะเอาดีๆเขาตั้งใจเลือกมากทุกคนเขาตั้งใจเรื่องมากจริงๆประหนึ่งแบบว่าสอบเข้าอะไรบางอย่างอยู่โอเคเลยติมน่ารอติมน่ารอเดี๋ยวรอนะ1 2 3โอเคโอเคโอเคเลยนะโอเคโอเคเขาตั้งใจแต่งให้อยู่รองเท้าครับรองเท้ารองเท้าอีกอันนึงคู่สีสว่างสีขาวอะไรเงี้ยเอ้ยเขาโอเคเขาเลือกให้ดีอยู่ว่าไม่ได้อ่ะหน้าร้อนนะติมหน้าร้อนนะอัน
โอเคเลยอ่ะเลือกเลือกอ่ะอ่ะ1 2 3เออแกงปันเนี่ยแกงปันเนี่ยเอาดีๆอ่ะโอเคโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วอ่ะทีมที่เลือกคือทีมหน้าร้อนหน้าร้อนยังไม่เห็นนะตอนนี้เลยลืมตาก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แกแต่จริงนะถ้ามันสลับกันแล้วมันคือแบบนี่เลยนะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะเห็นไหมใจเขาตรงกันไงเขากล่าวว่าลูกเนี้ยเราไปสลับใส่กันนี้ไงเออเกือบพารุสวาดออกไปให้เอางี้ดีกว่าให้คะแนนเต็มเท่าไหร่กันสำหรับอันนี้ลุกหน้าหนาวอันนี้ลุกหน้าร้อนจริงๆหน้าร้อนก็แต่งได้นะได้เลยโอเคก็ปกติเลยอ่ะใช่ให้คะแนนเท่าไหร่มิกของแกให้คะแนนชั้นเท่าไหร่ดีกว่าให้คะแนนแกอันชุดดิฉันฉันให้เต็ม10นะอ่ะแล้วแกให้ฉันเท่าไหร่อ่ะฉันถามแกก่อนก็ฉันบอกว่าให้ได้10ไงเอาละค่ะ10เหรอ10แล้วค่ะค่อนข้างที่จะเหมือนตัวเองอยู่ให้10ครับเออเห็นไหมแสดงว่าเป็นแบบรู้ใจสามารถเลือกได้ตรงใจได้ได้เออเอามาพี่น้องมิกบ้างให้คะแนนเท่าไหร่ที่แบบว่าตัวเองสุ่มเลือกเองแต่ว่าคนอื่นเขาเลือกให้นะอ๋อให้10เออให้10อยู่แล้วแกก็เกินไป10เนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตกันไม่ไหวเลยอะแกแกโอเคครับผมก็ okay. 10ทั้งคู่ครับนี่ก็ถือว่าตรงใจโดนใจกันทั้งคู่เนาะนี่ขนาดแบบว่าเอ้ยใช้ใจเลือกกันนะว่าไม่ได้มีร้านให้ร้านแล้วนะเนี่ยเอออ่ะมาได้เลยได้เลยอุ๊ยพวกเธอเก่งมากมิมันทะลุแล้วเลยปะตั้งแต่มีปะตั้งแต่มีอ่ะมากสุดเท่าไหร่อุ๊ยเอาละเกือบ2ล้านแล้วทุกคนอุ๊ยเอาละอุ๊ยคนลุกแล้วเออคนลุกแล้วงั้นขออีกสักลุกนึงละกันแกก่อนแกก่อนโอเคอีกลุกนึงครับเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยนางดูจอยกันแล้วล่ะอ่ะอีกลุกนึงเออขออีกลุกนึงอันนี้ขอยิงจบหรือเลือกกันเองได้เลยว่าใครจะเริ่มก่อนอ่ะครั้งที่แล้วลิซิวเริ่มก่อนครั้งนี้ผมเริ่มก่อนอ่ะงั้นเริ่มก่อนบ้างสลับกันอื้อไปถอดเสื้อผ้าเลยฮะหนูอุ๊ยอุ๊ยถอดเสื้อผ้าแล้วค่ะขอสภาพอุ้ย2ล้านแล้วทุกคนเย้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะเก่งมากนี่น้องมอน้องมินน่ารักมากเห็นไหมเดี๋ยวนะ FC บอกว่ากดทุกนิ้วที่มีจนนิ้วล็อกแล้วค่ะก็เก่งเกินกราบขอ3ล้านแล้วกันโอ้โหเอาดีๆทีมงานเราก็คือขอไม่หยุดเนี่ยพอได้3ล้านปั๊บเดี๋ยว4ล้านต่อมาเลยนะอ่ะทุกคนคะงานต่อไปโทรติดต่อแล้วนะฉะนั้น3ล้านมาเลยจ้ะมาระหว่างนี้อ่ะ okay. เลือกเลยจ้าอ่ะจะเป็นธีมก่อนเนาะตอนแรกหน้าหนาวหรือหน้าร้อนหน้าหนาวเอออ่ะเขาบอกเขาเอาหน้าหนาวเอาเสร็จยังอ่ะเอาแล้ว1 2 3โอเคโอเคหนาวมากหนาวเลยหนาวเลยหนาวหนาวเลยเออหนาวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจริงเห็นแล้วอบอุ่นเลยเราว่าเราสามารถจับคำโกหกได้อีเวนต์มันเป็นแค่เสียงด้วยดูโป๊ะเหรอดูโป๊ะมันดูโป๊ะสุดๆไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนล่างตอนล่างโอเคเป็นหนาวแบบประเทศไทยละกันโอเคแกประหนึ่งว่าถ้าประเทศไทยมีอากาศหนาวอากาศหนาวเราคาดหวังแล้วจังหวะเนี้ยหนาวหนาวจริงๆเห็นแล้วแบบเออแบบมันต้องหน้าหนาวเท่านั้นนะแกมาเอาเลยนะหน้าหนาวเท่านั้นสองสามอ่ะโอ้โหอบอุ่นเลยจริงๆว่าเรื่องนี้ดีมากเอออบอุ่นมากๆเลยหน้าหนาวนี่หน้าหนาวนะคะโอเคแกฆ่าเราปะเนี่ยไม่แต่น่ารักเลยเออน่ารักน่ารักน่ารักเห็นไหมรองเท้ารองเท้าไม่รองเท้าแตะเห็นไหมแอบอ่านคอมเมนต์ให้ฟังครับแฟนคลับบอกว่าเห็นแล้วหนาวเลยโอเคหนาวเลยเอิร์ธมิกเลือกเลยครับขวาครับโอเคโอ้ได้อยู่เห็นไหมหนาวมากอุ้ยรีบผ่านเลยอะอุ้ยน่ารักเขาน่าเลยแต่มันจริงว่าหนาวทางไทยเออหนาวแบบแต่เป็นสไตล์ที่แบบว่าชอบนี่อ่ะให้พี่เซนให้พี่เซนให้ยืนข้างๆแบบว่าสแตนดี้นิดนึงเออเอออ่ะเป็นแบบอุ้ยเป็นฟิลเป็นแบบสมัยก่อนเลยที่แบบแต่งตัวประมาณนี้ดูเข้ากับมิกป้าตัวเลยอ่ะถ้าไม่นับแบบหนาวหรือร้อนนะดูแบบเออเข้ากับมิกถ้าไม่นับว่าหนาวหรือร้อนนะขอโทษเอออ่ะแต่ถ้าเกิดใจเราร้อนเราแต่งอะไรก็ได้จริงเห็นไหมถ้าใจเราหนาวทุกอย่างก็คือหนาวเองเออใช่อ่ะมาสลับกันแปลไว้เลยมาอ่ะตาน้ำเอิร์ดต่อเดี๋ยวเอ๊ะถูกไหมนะตาแตนนี่มีใครประมูลกลับบ้านไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวไปประมูลพี่เอิร์ดนะเอาหนาวหรือร้อนอ่ะเอิร์ดต้องมีคนอยากได้แน่นอนมีเอาร้อนครับเอาร้อนนะสลับกันตีมหน้าร้อนตีมหน้าร้อนหรือว่าโอเค
คซ้ายหรือขวาโอเคแกร้อนนะฮะว่าหนาวแน่เอาอีกแล้วเหรอ คู่นี้เขารู้ใจกันไม่ไหวแกร้อนอยู่นะจริงเหรอจริงจริงจริงเหมือนสลับกันแต่งตัวเลยอ่ะเหมือนในลุคไอ้นี่เลยเนาะอุ้ยมาสนุกเหมือนกันนะเนี่ยขอโทษขอโทษมีคนสนุกค่ะอุ้ยแกมันมีคนสนุกกางเกงที่แกชอบเลยไหนอันไหนมาหลับตาไปสิอุ้ยท่าอันนั้นน่ารักเลยเนาะอ้าวไม่ได้แล้วดิน่ารักอุ้ยจริงๆแล้วแต่งอะไรก็หล่อเราอ่ะจริงแต่เราขอใส่แกหลดกางเกงเอวต่ำหน่อยนะเอาอีกแล้วเหรอรองเท้ารองเท้าเออรองเท้ารองเท้าอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่พี่ระวังหัวลูกซ้ายหรือขวาโอเคเขาว่าไงอ่ะแกดูชอบทรงนี้นะเขาว่าไงอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะโอเคแล้วปีมหน้าหนาวค่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคน่ารักอยู่น่ารักอยู่เออรีวิวตัวเองรีวิวตัวเองหนึ่งกลุ่มป่ะก็เป็นฟิลแบบเรื่องสยามสบายๆครับผมก็เป็นมีกระเป๋าห้อยข้างเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าเป้ที่แบบไม่ได้สะพายจะเต็มตัวใช่ไหมแล้วก็มีเสื้อยีนอยู่ข้างนอกเสื้อยืดสีดำอยู่ข้างในก็เป็นถือว่าเป็นมิกซ์แมทที่ดีแล้วก็เป็นกางเกงสีกากีขาสั้นก็ซึ่งถือว่าเป็นการลงตัวที่แบบโอเคเลยใช่จริงๆแล้วลุคเนี้ยจริงๆถ้าแต่งเนี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะจริงๆเหมาะกับบ้านเราเนาะใช่เหมาะกับอากาศบ้านเราอะไรเงี้ยส่วนรองเท้าเป็นหนังก็คิดว่าน่าจะเข้าได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเราอยากให้มันดูมีความเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าขาวให้มันดูแบบว่าน่ารักเป็นอีกสไตล์นึงใช่ไหมเขาแมทเก่งแต่ถ้าใครแบบว่าเฮ้ยมันแบบมันโล่งๆไปอ่ะเออมันโล่งไปโอเคนี่นาฬิกาแหวนต้องซื้อเลยค่ะแอปพลิเคชันลาซาด้าว่าไม่ได้อ่ะทุกคนค่ะทีมงานแจ้งมาว่ารอบนี้เราอยากให้แบบว่าเออมีแพ้มีชนะคนดูช่วยกันหน่อยเร็วว่าจะมีหน้าจอให้โหวตนั่นไงเขาอุตส่าห์ขึ้นเลยนะเอาแล้วกดดันแล้วใครเป็นคนแพ้จะโดนแบบว่าสติกเกอร์แปะหน้าแบบกรุบๆเอาแล้วตายแล้วรอบนี้ยังไงเอ่ยเริ่มเลยไหมให้เขากดเลยไหมให้พวกพูดเองเลยว่า1 2 3ไปค่ะฮะปลาฉลามขึ้นบกอ่ะ4 5 6อะไรอ่ะทุกคนอันนี้เกมนี้เรามีคนแพ้นะคะทุกคนค่ะรัวเลยเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วจริงๆอ๋อล่ะเดี๋ยวเราจะเฉลยตอนไหนระหว่างนี้ระหว่างทำอะไรทุกคนค่ะอุ๊ยอันนี้เหมือนฟีลแบบว่าเออจับมือมอง1มอง2แล้วนะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยระหว่างนี้แป๊บนึงนะขำอ่ะมีคนบอกว่ามีใครพี่เอิร์ธใส่เอวต่ำอีกแล้วต่ำเกินแกมันก็น่ารักดีระหว่างนี้คนดูค่ะใครดูอยู่นะอย่าลืมโหวตให้ทั้งสองคนด้วยนะย้ำนะเกมนี้เรามีผู้แพ้ผู้ชนะนะคะใครเป็นคนแพ้นะโดนสติ๊กเกอร์แปะหน้าแน่นอนจ้าระหว่างนี้รัวโหวตกันได้เลยค่ะครับผมพวกเธอจับมือเป็นแบบมงหนึ่งมงสองเร็วป่ะล้นล้นยังไงยังไงไม่พี่ชอบคือเอิร์ธเมื่อกี้เอิร์ธทำอย่างนี้เราก็กะจะจับเฉยเอิร์ธอินเนอร์มันต้องมาด้วยอินเนอร์เดี๋ยวเราค่อยเฉลยเนาะระหว่างเนี่ยอุ๊ยเนี่ยจริงๆพวกเธออยากเล่นแหละจริงๆเนี่ยใครจะมองใครจะมองเออใครจะมองลองยืนนิ่งๆให้แบบ FC เขาบอกว่าไปแปะมงกุฎให้พวกเธอดีกว่าอ่ะ1 2 3จับมงจับมงไม่ใช่ไม่ใช่จับมือบอกว่าลุ้นมงจับมงจับมือลุ้นมงเออเอาไปหมดแล้วจับมือลุ้นมงจับมือลุ้นมงอุ๊ยโอ๊ยมองลงระหว่างนี้ต้องเบรกพวกนางก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยเฉลยระหว่างที่เรามานั่งคุยกันหน่อยโอเคเราคุยกันต่อดีกว่าเรามูฟมาตรงนี้กันต่อดีกว่าจะเลยเถิดเกินไปนะแฟนคลับบอกหยุดเขาไม่หยุดแล้วค่ะเขาไม่หยุดแล้วเขาชอบค่ะมาโหวตตรงไหนโหวตตรงไหนมันยังขึ้นอยู่ไหมจ๊ะนี่ไงด้านบนมันมีอยู่ยังโหวตกันได้นะเดี๋ยวบอกว่าใกล้ๆจบไลฟ์เดี๋ยวเราค่อยเฉลยนะคะระหว่างนี้ตลกจริงพวกเธอค่ะฉันขำไม่ไหวแล้วนางเป็นคนแบบน่ารักก็ตลกด้วยอ่ะนี่นะฉันมีอุปกรณ์ที่จะโดนแกงอยู่ตรงที่มือแล้วแต่น่ารักเนาะมาระหว่างนี้ขออนุญาตทายอีกสักนิดนึงอุ๊ยเขาบอกว่าคนดูทะลุหมื่นเก่งมากจริงค่ะเก่งมาก2.5 ล้านเราจัดสำหรับไลฟ์ในวันนี้โอ้โห
คือแฟนคลับคือมือเงี้ยวจริงแต่เอฟซีบอกว่าแกเลือกแปลกหลายคนแกเราไม่ได้แปลกเด้อเราไม่ได้แต่เขาน่ารักเขาเป็นคนน่ารักไงน่ารักแล้วก็แบบว่าเออตลกด้วยอ่ะมาขออนุญาตชัยสินใครสักนิดนึงนะคะสองล้านแล้วขอบคุณครับเฮ้ยเอาจริงๆฉันว่า3ล้านมีติดอยู่นะ3ล้านตอนแรกอ่ะพวกเราอ่ะขอกันแค่ 300,000 ตอนนี้คนดูให้จะ3ล้านแล้วเก่งไม่ไหวอ่ะเอาละรูปรักมาแล้ว1อ่ะมาขออนุญาตทายอินสินค้าอีกสักเขาจับมือเลยนะโอ๊ยโอ๊ยอ่ะมาขออนุญาตทายอินสินค้าอีกสักนิดนึงเนาะมาค่ะกับแบรนด์นี้เนาะอจิพาช็อปค่ะแบรนด์นี้สาวๆทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนแบบว่าเป็นแบบผ้ายงผ้ายืดแล้วเป็นเดรสสายเดี่ยวที่สายได้ทุกลุคจะแบบว่าจะไปเดทดินเนอร์จะไปทะลงทะเลก็คือได้หมดแล้วร้านนี้มาให้เลือกทุกเฉดสีใครอยากได้สามารถกดตรงตระกะตรงทงช้อปปิ้งสีชมพูได้เลยค่ะแล้วก็อีกแบรนด์นึงเนาะไม่มีไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับแบรนด์นี้เลยจีนเดนิมเนาะจะเป็นแบบว่าร้านกางเกงยีนที่มีมาให้เลือกหลากหลายทรงแต่ว่าทรงที่ฮอตฮิตอีกอย่างนึงเลยก็คือกางเกงขาสั้นแมทง่ายอะไรมากแบบว่าจะซัมเมอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นลุคแบบว่าเก๋ๆชิลๆสบายๆแบรนด์นี้มีให้เลือกทุกแบบเลยนะคะก็สามารถดูตรงตระกะได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมกดใช้คูปองเนาะแล้วก็อย่าลืมชำระเงินกันด้วยนะคะเพราะว่าคูปองใช้ได้ในไลน์นี้เนาะอ่ะมาระหว่างนี้อุ๊ยคนกดรับคูปองกันรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยยอดไลค์ขึ้นแบบทวิตอุ๊ยทวิตอีกแล้ว XX โรดโรดอุ๊ยทุกคนค่ะใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยเนาะ Last Like X Last Look Earth Week ค่ะเราต้องบอกต่อความน่ารักของเขาเนาะอ่ะมาคนดูบอกสนุกมากได้มาอย่างแน่นอนจะพูดเลยน่ารักขนาดนี้ฉันพูดเลยลูกรักแล้วอ่ะมาระหว่างนี้ไหนผลโหวตขึ้นยังอ่ะอยากเห็นกรุบกรุบอุ๊ยมาแล้วเฮ้ยเห็นแล้วยาวอย่าสิเอาถึงเปล่าไว้บอดที่จะสะท้อนแสงผมเห็นเลยว่ามิกเอาใหม่พวกเธอทำท่ารับมงอย่าให้เขารู้ว่าเราเห็นแล้วเอาใหม่ไม่ใช่เหมือนเขาเป็นคนแบบประกาศแบบว่าคนที่หนึ่งไงเธอจำได้จังเอาละเอาละมีซาวไหมคะมีซาวเอฟเฟกต์ไหมคะฟีลแบบเอ้ยใครจะได้ที่หนึ่งในวันนี้สำหรับรางวัลลาซาด้าแห่งปีดูเฉยค่ะอยู่เฉยค่ะโอ้หนูตื่นเต้นหึงเนี่ยทำเป็นคนตลกอ่ะอุ๊ยเมื่อกี้สาวมันไม่ใช่นะคะมันดูเป็นแบบว่าดูลุ้นเกินดูลุ้นเกินแกอ่ะมาลุ้นแล้วนะผีไม่ได้เข้าค่ะอยู่เฉยค่ะโอเคโอเคโอ้ยเอาได้แล้วโอเคนะโอเคครับอ่ะแกล้งๆนะรางวัลสำหรับผู้ชนะในวันนี้ได้แก่โอ้ยจะได้ประกาศไหมวันเนี้ยปวดหัวแล้วปวดหัวแล้วไม่ไหวแล้วไลฟ์สองชั่วโมงไปเลยพวกเธอจ๋าเขาไม่ได้ดังเดียวเขาแปลกด้วยโอเคโอเคเอาละนะปุ๊บอ่ะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ชนะในวันนี้ได้กันสองคุณมิกค่ะไม่ดีใจทำไมอ๋อลืมไปเป็นคู่แข่งกันโอเคโอเคไม่เอาจังหวะต้องมีจังหวะนี้แล้วก็ลงไปกับพื้นพวกเธอเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เป็นคนที่ตลกบักด้วยอ่ะอ่ะอ่ะใครเป็นคนแพ้นะผมเป็นคนแพ้มิกคนชนะครับมิกชนะจัดการเขาเลยลูกจัดการเลยเหรออุ้ยยังไงอันนี้ไม่มีบรีฟนะคะจะเป็นการแบบว่าสนุกของเขาแล้วนี่ไงเราแบบอันนี้มีขายไหมครับพี่มีนมีขายไหมมีขายไหมมีขายไหมฮะไม่มีขายแต่ว่าพี่มีนขายเองไม่ใช่โอ้ยคนน่ารักแค่คุณก็ต้องชูมีคัลเลอร์ฟูลอ่ะเดี๋ยวให้บรรยายด้วยอ่ะให้กล้องดูนี่ให้ดาวเขาก่อนให้ดาวเขาก่อนในขณะที่แบบว่าเดี๋ยวก่อนเท่าไหร่แล้วนะอุ้ย28แล้วจะ3ล้านจริงใกล้แล้วพวกเธอเก่งมากตอนนี้แฮร์รี่พอตเตอร์ได้ป่ะแฮร์รี่พอตเตอร์เขาอยากรีเควสให้เขาแพ้เขาเป็นคนแพ้ค่ะโอเคโอเคอ๋อเขาชอบแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อเขาชอบตามใจเขาเขาสาเอาหน้าออกแกเราเป็นดาราใหม่นี่แต่ว่าถ้าเราเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเป็นไฟดีนะเออไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เป็นไฟฟ้าที่หายไปนี่เอาละเหมือนโลกนี้มีเขา2คนอยู่นะตอนนี้เออเอาเข้าไปอันนี้ไม่เหมือนไฟฟ้าอันนี้เหมือนนวดนะ
แกก็คิดมากเออน่ารักไงก็น่ารักใช่ไหมน้องมิ้งน้องเออครับน่ารักครับครับครับเออนี่เออดูเข้านะเนี่ยอันนี้อะไรเหรอเดี๋ยวให้ดูกับกล้องให้ดูว่าแกเป็นคนคูคูเออยูโซคูอ่ะพอใจยังตามใจยังพอแล้วเออโอ้ยตั้งใจปะเนี่ยเราตั้งใจหรือเปล่าเราตั้งใจหรือเปล่าโอ้ยหุยพวกเธอมันจะ3ล้านจริงอ่ะเอาจริงๆมันสร้างตำนานแล้วนะโอ้โหมางั้นระหว่างนี้เดี๋ยวให้ฝากผลงานกันก่อนสักนิดนึงนะคะว่าแบบเออติดตามกันแบบอะไรยังไงหรือว่าจะมีผลงานอะไรให้แบบว่าแฟนๆได้ติดตามกันต่อบ้างเอาแหละเป็นช่วงที่ยากที่สุดในการบอกแฟนคลับเพราะว่าต่อมันอุ๊บอ่ะต่อให้ก็พูดไม่ได้อ๋ออ่ะแต่ไม่เป็นไรติดตามช่องทางไหนเอางี้ดีกว่าใช่ครับแต่เร็วๆนี้ละกันเราจะมีแฟนฟิลแฟนฟันเฟสที่ญี่ปุ่นครับอุ๊ยใช่เดี๋ยวเราจะไปญี่ปุ่นจีวีดีแฟนเฟสจีวีดีแฟนเฟสที่ญี่ปุ่นเราจะไปที่โตเกียวมาแป๊บนึงนะ3ล้านแล้วโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับตายแล้วเห็นไหมความน่ารักนี้มันแบบโลกต้องรู้จริงๆเอามาฝากผลงานต่อเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีแฟนเฟสแฟนเฟสถึงแล้วนะญี่ปุ่นใช่เดี๋ยวจะบินไปแล้วนะครับผมแล้วก็อะไรฮะช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อโอเคแบบว่าให้เขาได้ติดตามกันหน่อยโอเคนะครับผมก็ผมInstagram ละกันนะครับผม MIXXIW นะครับของผมครับ IG นะครับผมมันก็เหมือน Instagram ใช่มั้ยเหมือนกัน TSE ERTSE ครับ The Earth ครับผม Instagram ครับแต่ถ้าเกิดอยากจ้างงานก็ผู้จัดการอยู่ข้างล่างจ้าอยู่ตรงไปเลยจ้าต้องขึ้นตัวใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วตอนนี้เลยน่ารักขนาดนี้รับรองว่างานรัวๆกันแน่นอนเนาะอ่ะแต่พี่มีนฮะสิ่งสำคัญมากที่เรามาวันนี้คืออะไร Lazada ใช่ครับผมก็ถ้าใครแบบว่าอุ๊ยอยู่บ้านปรับเปลี่ยวหัวใจหรือว่าอยู่ข้างนอกแล้วอุ๊ยมันโอเลือกเยอะมันเยอะเกินเราก็ไปช้อปปิ้งได้นะฮะที่แอปพลิเคชัน Lazada ครับผมใช่ครับผมฝากเราทั้งสองคนเลยแล้วกันนะครับผมโทรมานะโทรมาตั้งใจขายนะนี่น่ารักขนาดนี้อุ๊ยอุ๊ยพูดเลยว่าฉันไม่มีที่ยืนแล้วค่ะขายของให้หมดเลยนะตาก็น่ารักตลกอีกต่างหากใครของก็เก่งงงมากมาก่อนที่เราจะไปเนาะขอแบบว่าภาพให้แบบว่าแฟนคลับได้แบบว่าแคปแบบน่ารักน่ารักหน่อยขอแบบใกล้ชิดขอแบบอุ๊ยไม่ได้เราเอาให้แบบกรี๊ดจอแตกกันไปเลย1 2 3ไปค่ะอะไรอ่ะ1คิมินาโตะริโมเลยจ้าละมุยเลยโอ้ยแคปกันไม่ทันแล้วโอ้ยเอ้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบแฟนคลับรักขนาดนี้ตายแล้วนั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าน่ารักคุณเป็นคนน่ารักมากจริงๆชื่นชมกันแบบจากใจเลยอ่ะมาทุกคนค่ะวันนี้สนุกมากๆแล้วก็ขอบคุณแบบว่าน้องน้องมิ้งมากเลยคือแบบทำให้แบบรายการมีสีสันมากๆแล้วดูไลฟ์3ล้านแตกเก่งมากๆเลยโอ้โหน่ารักขนาดนี้ไม่รักได้ยังไงไหวนะคะงั้นวันนี้พวกเรา3คนต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะก็วันนี้สวัสดีนะคะไว้พบกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม